ระโชหรนังระชังหรติจุลบันทุกมหาบันทุกสองพี่น้องบวชในสมัยพระพุทธเจ้าจุลบันทุกเป็นผู้น้องมหาบันทุกเป็นผู้พี่ผู้พี่เนี่ยได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนองค์น้องนั้นไม่ได้เรื่องสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็จำไม่ได้แล้วประวัติแต่ละองค์เป็นไงมาในที่สุดต้องพระพุทธเจ้าให้อุบายพระพุทธเจ้าให้อุบายก็ให้ผ้าขาวสะอาดไปลูกในลูกอยู่งั้นภาวนาบริกรรมระโชหรนังระชังหรติลูกอยู่งั้นลูกอยู่เย็นนั้นผ้าที่ขาวนั้นก็กลายเป็นผ้าที่ไม่สะอาดขึ้นมาผ้าที่ขาวที่สะอาดก็กลายเป็นผ้าที่ไม่ขาวไม่สะอาดขึ้นมาทั้งผ้านั้นก็ขาวผ้านั้นก็สะอาดแล้วก็ไม่ได้เอาไปเปื้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงแต่ลูบอยู่อย่างนั้นลูบอยู่อย่างนั้นลูบอยู่อย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ลูบอยู่อย่างนั้นแล้วก็บริกรรมอยู่อย่างนี้ในที่สุดก็ยอมรับว่าร่างกายนี้เป็นของเปื้อนร่างกายนี้เป็นของสกปรกผ้าขาวจะขาวสะอาดสักขนาดไหนในเมื่อมาถูกต้องร่างกายไปถูกต้องผ้าขาวนั่นก็กลายเป็นของสกปรกไปเห็นเป็นของสกปรกจุลบันทุกเป็นผู้ที่มีบารมีที่จะได้รับคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าให้อุบายไม่นานเลยเรียกอุบายนั้นถูกจริตนิสัยอุบายนั้นถูกจริตนิสัยเพราะพระพุทธเจ้าท่านอ่านจริตนิสัยของแต่ละรายแต่ละรายได้แจ่มแจ้งใครควรที่จะดำเนินอุบายอย่างไรใครควรที่จะดำเนินอุบายอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้วก่อนแนะตามอุบายที่ถูกกับจริตนิสัยนั้นการบำเพ็ญของแต่ละท่านก็ได้รับความสนุกสบายเพราะถูกจริตนิสัยในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปตามๆกันไประโชรนังระชังหรติร่างกายเป็นของเปื้อนร่างกายเป็นของสกปรกมันก็ฝุ่นตกอยู่ตรงไหนตกอยู่ตรงไหนสถานที่มีฝุ่นเปื้อนสกปรกทั้งนั้นไม่ใช่มีเฉพาะในสมัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่คำว่าร่างกายเป็นของสกปรกร่างกายเปรียบเหมือนฝุ่นถูกตรงไหนถูกตรงไหนสัมผัสอะไรสัมผัสอะไรตรงที่ถูกต้องสัมผัสนั่นเปื้อนไปหมดแม้แต่ที่หลับที่นอนผ้าผ่อนทนสบายเครื่องนุ่งเครื่องห่มยุคนี้สมัยนี้ยุคไหนสมัยไหนก็เหมือนกันเพราะก็ร่างกายอันเดียวกันยุคไหนสมัยไหนก็สกปรกเหมือนกันท่านจึงให้พิจารณาเป็นอารมณ์ให้เห็นว่าร่างกายนี้ตามความเป็นจริงลงไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็คือของสกปรกนั่นเองเห็นตามความเป็นจริงก็เป็นของปฏิกูลนั่นเองเห็นตามความเป็นจริงก็คือของไม่สวยไม่งามนั่นเองเห็นตามความเป็นจริงก็คือของทิ้งจริง
ะร่างกายของใครร่างกายของท่านของใครเหมือนกันหมดผมหลุดไปเส้นหนึ่งก็ทิ้งขนหลุดไปเส้นหนึ่งก็ทิ้งเล็บตัดแล้วก็ทิ้งฟันหลุดแล้วก็ทิ้งหนังหลุดออกไปก็ทิ้งผมตัดไปก็ทิ้งขนโกนไปก็ทิ้งฟันกรอไปก็ทิ้งเล็บหลุดไปทิ้งทั้งนั้นหนังถ้าลอกออกไปก็ทิ้งไม่มีตรงไหนไม่เป็นของทิ้งไม่มีหายใจออกไปก็ทิ้งหายใจออกไปก็ทิ้งน้ำมูกออกไปก็ทิ้งน้ำลายออกก็ไปก็ทิ้งอุจจาระปัสสาวะออกไปทิ้งทั้งนั้นทั้งสิ่งเหล่านี้เป็นร่างกายไม่ใช่น้ำมูกไม่เป็นร่างกายไม่ใช่น้ำมูกไม่เป็นร่างกายไม่ใช่อุจจาระปัสสาวะไม่เป็นร่างกายเป็นร่างกายทั้งนั้นน้ำเหงื่อน้ำใครก็เป็นร่างกายออกไปแล้วเป็นของทิ้งไม่มีสักรายไม่มีสักครั้งออกไปแล้วเก็บออกมาเอามาใส่ที่เอามาคืนเพราะเป็นของเราไม่มีอันนี้เป็นความจริงการพิจารณาก็เอาความจริงนี่นะเอามาเป็นอารมณ์มาศึกษามาวิจัยมาวิจารณ์เอาความจริงเป็นหลักตั้งความจริงเป็นเป้าหมายเอาไว้ความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงแยกแยะให้ชัดสภาพความเป็นจริงของเขานั่นให้ชัดยิ่งขึ้นไปชัดยิ่งขึ้นไปในที่สุดก็เป็นของทิ้งจริงๆไม่มีตรงไหนไม่เป็นของทิ้งไม่มีของใครไม่เป็นของทิ้งตรงไหนตรงไหนตรงไหนเป็นของทิ้งทั้งนั้นน้ำมูกก็เป็นของทิ้งน้ำมูดก็เป็นของทิ้งน้ำลายก็เป็นของทิ้งขี้เหงื่อขี้ใครเป็นของทิ้งกลิ่นไอเป็นของทิ้งไม่หายใจแล้วเป็นของทิ้งไม่หายใจแล้วเป็นของฉันไม่หายใจแล้วเป็นของข้าพเจ้าไม่หายใจแล้วเป็นของข้าพเจ้านะไม่มีใครว่าอันนี้จริงไหมไม่มีใครถามไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จริงหรอกในที่สุดพระพุทธเจ้าเอาความจริงนั้นนะเอามาเป็นธรรมเทศนาก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงไม่มีอะไรดอกที่จะขัดเกลาไม่มีอะไรจะทำลายกิเลสมีแต่ความจริงเท่านั้นเพราะความจริงนี่กิเลสมันกลัวอวิชชาก็คือความไม่รู้สัจธรรมไม่รู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วเนี่ยเมื่อเห็นชัดตามความจริงแล้วไอ้คำว่าไม่รู้มันก็ไม่มีผมมันมีความรู้ไหมขนมีความรู้ไหมเล็บมีฟันมีความรู้ไหมหนังมีความรู้ไหมฟันท่านเรียกว่าศึกษาผมมีความรู้ไหมเอาใจถามผมเอาใจถามผมเอาใจของเรานี่ถามลงที่ผมในศีรษะของเรานี่ผมมีความรู้ไหมในที่สุดใจของเรานั่นน่ะเป็นผู้ที่ตอบเองว่าผมไม่มีความรู้ตัดออกผมก็ไม่รู้โกนออกผมก็ไม่รู้เอาไปทิ้งผมก็ไม่รู้เอาไปเผาไฟผมก็ไม่รู้เก็บเอาไว้ผมก็ไม่รู้จึงผมสักแต่ว่าผมขนรู้ไหมขนก็เหมือนกันเล็บรู้ไหมเล็บก็เหมือนกันฟันรู้ไหมฟันก็เหมือนกันหนังรู้ไหมหนังก็รู้เหมือนกันใจเท่านั้นเป็นผู้รู้ไม่มีใจแล้วอะไรไม่รู้สักอย่างต้นไม้เป็นอย่างไรร่างกายของคนก็เป็นอย่างนั้นท่อนมืนต้นไม้ท่อนฟืนเป็นอย่างไรจะร่างกายของคนก็เป็นอย่างนั้นในอย่างนั้นในเมื่อไม่มีใจพระพุทธเจ้าเทศนาไม่ได้เอาอะไรมาเทศเอากายกับใจนี้รูปก็กายเวทนาก็ใจสัญญาก็ใจสังขารก็ใจวิญญาณก็ใจเรื่องของใจ
รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารวิญญาณอวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนมันจริงไหมรูปมันเกิดแล้วมันตายหรือเปล่าแล้วมันตายแล้วมันอะไรเป็นตนเวทนามันอะไรเป็นตัวตนความสุข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 หาตัวตนของความสุขมันไม่มีมันเกิดขึ้นเพราะตาไปเห็นสิ่งที่ชอบใจเท่านั้นใจไปสัมผัสสิ่งที่ชอบใจเท่านั้นมันก็เกิดความแน่เกิดความดีใจขึ้นมาใจมันจะสัมผัสแต่สิ่งที่ชอบใจเหรอตาหูจมูกเนี่ยมันจะสัมผัสแต่สิ่งที่ชอบใจเหรอสิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็เต็มโลกในเมื่อสัมผัสสิ่งที่ไม่ชอบใจความสุขมันก็หายไปความดีใจมันก็หายไปความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่ความทุกข์มันจะทุกข์อยู่อย่างนี้เหรอทุกข์อยู่อย่างนี้หรือทุกข์อยู่อย่างนี้หรือทุกข์อยู่อย่างนี้เหรอความทุกข์ก็ของไม่เที่ยงใครไม่เคยทุกข์ไม่มีความทุกข์นั้นมันแยกแยะทุกข์ตลอดกาลเป็นไปไม่ได้ในเมื่อใจสัมผัสสิ่งที่ทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆใจสัมผัสสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขความทุกข์หายไปหมดทั้งร้องห่างห่มร้องไห้อะไรประเดี๋ยวละหัวเราะแหงจึงว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นของไม่เที่ยงเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของสังขารทั้งนั้นสังขารก็คือความคิดความปรุงความแต่งความเคลื่อนไหวของใจเคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกใจก็ใช้ก็ว่ามีความสุขเคลื่อนไหวไปในเจอสัมผัสสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ว่าเป็นทุกข์และในโลกอันนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งทุกข์มีทั้งสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจความทุกข์จึงมีความสุขจึงมีจึงเกิดขึ้นได้ทุกขณะทำแต่เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมสังขารมันจะไปเจออะไรมันก็ไปรับสิ่งที่มันเจอนั่นน่ะเป็นความทุกข์ความสุขขึ้นมาท่านจึงว่าเวทนาเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นจิตเที่ยงไหมจิตเป็นผู้ที่รู้เวทนาจิตเป็นผู้ที่รู้สัญญาจิตเป็นผู้ที่รู้สังขารจิตเป็นผู้ที่รู้วิญญาณจึงว่าผู้รู้เวทนาเกิดสุขคือถ้าเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็รู้สัญญาความจำเกิดขึ้นสัญญาที่มันลืมไปหลงไปนี่ไม่เราก็รู้ใจของเราคิดเราก็รู้ใจของเราปรุงเราแต่งก็รู้ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรใจของเราก็รู้วิญญาณเกิดความรู้อันนั้นเกิดความรู้อันนั้นเกิดความรู้อะไรต่ออะไรใจของเราก็รู้จึงว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอะไรผู้ที่พ้นจากสภาพความเป็นอนัตตานั้นอะไรเป็นผู้ที่พ้นจากสภาพความเป็นอนัตตานั้นสันทิฏฐิโกจะสมมติว่าผู้รู้จะสมมติว่าจิตอันนี้เป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นจะสมมติว่าจิตวิญญาณเป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นธรรมชาติของจริงมีอยู่ธรรมชาติของจริงนั่นเขาไม่ได้สมมติว่าเป็นอะไรท่านจึงว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเท่านั้นปล่อยวางขันธ์ 5โดยประการทั้งปวงแล้วธรรมชาติผู้รู้อันนี้จะเด่นชัดขึ้นมาเพราะขันธ์ 5อันนี้มันครอบงำมันปกปิดจึงสอนให้เปลื้องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกเสียธรรมชาติธรรมชาติผู้รู้ธรรมชาติธาตุรู้ที่มีอยู่นี่จะปรากฏให้รู้เห็นอันนี้ไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เองเห็นเองไม่ใช่จะประจูงกัน
ไอ้รู้ให้เห็นจูงคนตาบอดจูงยังไงก็ไม่ก็มันก็ไม่เห็นดอกจึงว่าให้พิจารณาอยู่เสมอให้ระลึกถึงอยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านถามพระอนนท์วันหนึ่งระลึกถึงความตายกี่ครั้งพระอนนท์ก็ตอบว่า100ครั้งบางทีก็กว่านั้นบางทีก็น้อยกว่านั้นร้อยครั้งก็มากแล้วนะกว่านั้นยิ่งมากนี่แต่พระพุทธเจ้าประมาทมากเราตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจหายใจเข้าออกระลึกถึงทุกขณะจิตรูปไม่ใช่ต้นเวทนาไม่ใช่ต้นสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ต้นอันนี้ชัดอยู่ในจิตเด็กว่าระลึกถึงความตายอยู่ทุกขณะลึกถึงความตายนึกถึงความตายผมก็ตายขนก็ตายเล็บก็ตายฟันก็ตายหนังก็ตายอันนี้ก็ระลึกถึงให้มากเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เรียกว่าเราอยู่กับการปฏิบัติธรรมเรียกว่าเราอยู่กับการศึกษาธรรมหรือเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรดอกในโลกอันนี้ที่จะเป็นสมบัติอันที่เป็นสาระแก่นสารของเราภายนอกจะเป็นสมบัติแก่นสารได้อย่างไรไม่แต่ร่างกายของเราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารแล้วแล้วภายนอกจะเป็นสาระแก่นสารได้อย่างไรถึงภายนอกเขาจะเป็นสาระแก่นสารแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเราไม่เป็นสาระแก่นสารจะมีประโยชน์อะไรภิกษุพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายให้มีธรรมเป็นที่พึ่งอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็เป็นธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นธรรมอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเป็นธรรมใจของเราที่ปล่อยวางร่างกายที่เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาปล่อยวางสภาพที่เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอันนั้นเป็นอะไรพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นธรรมให้อยู่กับธรรมคือใจของเราที่มีการปล่อยวางลอยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็อยู่กับใจที่ปล่อยวางนั้นเรียกว่าอยู่กับธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางมาสงบอยู่กับใจพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปแล้วก็มาสงบอยู่กับใจพิจารณาอะไรก็พิจารณาของที่เรามีอยู่ทำไมเราจึงต้องพิจารณาของที่เรามีอยู่ก็เพราะเราหลงของที่เรามีอยู่นี้หลงว่าเป็นเราหลงว่าเป็นของเราหลงว่าเป็นคนเป็นสัตว์พิจารณาให้มาก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 อาศัยการพิจารณาให้มากทำให้มากนี่แหละมันก็ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นค่อยแจ่มแจ้งขึ้นในที่สุดก็แจ่มแจ้งอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาแจ้งชัดตามความเป็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นเป็นอย่างนี้จริงๆปล่อยวางทันทีโล่งอกโล่งไปหมดยังแต่ธรรมยังแต่ใจยังแต่ใจสว่างสวยสว่างกระจ่างแจ้งเบิกบานให้สงบอยู่กับธรรมคือใจอันนี้สงบอยู่มันก็ไม่นานนานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับใจของเราที่พิจารณาแจ้งชัดแค่ไหนเพียงไรพิจารณาแจ้งชัดมากนี่สงบอยู่เป็นวันทีเดียวใสสว่างกระจ่างแจ้งอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าสงบเพียงเล็กแต่ถ้าหากว่าปล่อยพิจารณาไม่แจ้งไม่ชัดเท่าที่ควรนี่การปล่อยวางมันก่อใจก็สงบไปประเดี๋ยวประดาวเล็กๆน้อย
จึงว่าการพิจารณานี่มีความจำเป็นต้องทิพย์พิจารณาให้มากพิจารณามากพอแล้วใจก็สงบมากพิจารณาชัดมากเท่าไหร่ใจก็เข้าไปพักมากเท่านั้นความสงบเป็นผลของการงานเป็นผลของการพิจารณาจึงให้ใส่ใจในการศึกษาให้ใส่ใจในการพิจารณาการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาของจริงการปฏิบัติธรรมก็การศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในเรากายมีอยู่ในเราใจมีอยู่ในเราศึกษาให้มากให้รู้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในเรานี่ในเมื่อเรารู้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในเรานี่เรียกว่าเรารู้ธรรมไม่ต้องไปเรียนดอกหนังสือมันชื่อของธรรมทั้งนั้นเป็นสมมติบัญญัติทั้งนั้นคำว่าตายไอ้คำว่าตายมันเป็นคำพูดทั้งหากคำว่าเกิดเนี่ยคำว่าเกิดเป็นคำพูดคำว่าแก่คำว่าแก่เป็นคำพูดของจริงมันมีอยู่ในเรานี่ไม่ต้องพูดว่าเกิดมันก็เกิดไม่ต้องพูดว่าแก่มันก็แก่ไม่พูดว่าตายมันก็ตายจึงมาพิจารณาของจริงในเมื่อเรามีของจริงแล้วให้พิจารณาของจริงในเมื่อเรามีของจริงแล้วจะไปเรียนสมมุติบัญญัติทำไมเรียนของจริงนี้จึงมีโอกาสที่จะรู้ของจริงได้ธรรมมีอยู่ด้วยกันทุกคนไม่ใช่มีธรรมมีเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมมีแต่เพียงแค่ภาษาพวกเจ้าเท่านั้นในบรรดาเราก็มีอยู่อานาปานสติลมหายใจเข้าหายใจออกใครไม่มีใครไม่มีลมหายใจเข้าใครไม่มีลมหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกมีด้วยกันทุกคนกรรมกรรมฐาน5เกสาโรมานาคาทันตัดโจใครไม่มีผมใครมีขนใครไม่มีเล็บใครไม่มีฟันใครไม่มีหนังอาการ32นี่มีหมดทุกคนอาการ32ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นตาวาติงสังมีด้วยกันทุกคนไม่ได้บกพร่องสักลายจิตที่จะรู้จะเห็นสภาพสิ่งเหล่านี้มีด้วยกันทั้งนั้นจึงว่าการศึกษาธรรมไม่ต้องไปศึกษาที่อื่นทำความสงบให้มากทำความสงบให้มากรวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่กับเรารวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่กับเราอย่าให้ส่งแสอย่าให้แสสายออกไปข้างนอกรู้ทำเห็นทำได้อย่างไม่ต้องสงสัยพุทโธเป็นผู้ตื่น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 พุทโธก็เป็นผู้ตื่นตื่นอยู่ตรงไหนผมตื่นขนตื่นเล็บตื่นฟันตื่นหนังตื่นเหลือร่างกายอันนี้มันตื่นไม่เป็นตาก็ตื่นไม่ตื่นเป็นตาก็หลับไม่เป็นเพราะตาไม่มีความรู้อะไรมีแต่ใจเท่านั้นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นเป็นพุทโธคือใจพุทโธคือใจพุทโธคือใจเพราะใจเท่านี้ตื่นเป็นอยู่กับพุทโธอยู่กับใจอยู่ก็พุทโธจิตใจเบิกบานอยู่ก็พุทโธอยู่ก็พุทโธอยู่ก็พุทโธเรียกว่าเข้าใกล้พุทโธอยู่ก็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 พุทโธเรียกว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าอยู่ก็พุทโธ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 นี่ล่ะจะอยู่จะเข้าถึงธรรมอยู่ก็พุทโธ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 นี่ล่ะจะสามารถจะเข้าถึงความเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าให้ไปทางนี้ไปทางอื่นไม่มีทางไปดอกอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธสามารถเข้าถึงพระพุทธเจ้าอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธสามารถเข้าถึงธรรมอยู่กับพุทโธ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 สามารถเข้าถึงความเป็นพระสงฆ์ให้ไปทางนี้
อย่าไปข้างๆคู่ๆอย่าไปทางโน้นอย่าไปหน้าทางหลังไม่มีทางไปดอกไปทางไหนก็ตันไปทางไหนก็ตันไปทางไหนก็ตันไม่มีทางไปท่านจึงสอนให้ภาวนาพุทโธภาวนาพุทโธต้องทำใจของเราให้ตื่นภาวนาพุทโธเราต้องตื่นด้วยภาวนาพุทโธใจของเราไม่มีสติเป็นธรรมเครื่องตื่นไม่ปลุกจิตปลุกใจของเราให้ตื่นเหมือนกับพุทโธพุทโธพุทโธไปเดียวก็อ้าปากหัวหลับแล้วพุทโธอย่างนั้นใช่ไหมครับพุทโธอย่างนั้นเป็นพุทโธนี่เป็นพุทโธหลับไม่ใช่พุทโธตื่นจึงให้พากันภาวนาพุทโธ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 ให้มากทำให้มากเจริญให้มากเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความเห็นจริงเห็นอะไรเห็นพุทโธรู้อะไรรู้พุทโธรู้พุทโธนั่นแหละมีธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ารู้อะไรก็รู้พุทโธไม่ใช่รู้พระไตรปิฎกรู้พุทโธรู้พุทโธรู้พุทโธรู้จิตที่ตื่นรู้จิตที่เบิกบานนั้นเอาให้พากันภาวนานะต่อไปนี้พากันนั่งภาวนานั่งสมาธิตื่นอยู่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 เบิกบานอยู่